มีประเด็นเรื่องชาวต่างชาติชื่อไมเคิลยอนเนี่ยซึ่งดังขึ้นมาจนได้ผมก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่าคุณชวัตเมื่อกี้คุยกันคือมีสื่อไทยเนี่ยคืออย่างนี้ปรากฏการณ์ในรอบนี้ผมไม่ได้จะว่าใครนะผมก็พยายามที่จะคืนทีกับสื่อมวลชนทุกสำนักอยู่แต่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นมันคือว่าไมเคิลยอนเนี่ยไม่มีใครรู้จักไม่มีเลยฮะคราวนี้ผู้สื่อข่าวอาวุโสต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักเลยสังกัดผู้สื่อข่าวอะไรฮะเขาสังกัดสื่อเขียนให้ใครบ้างไหมผมคือเขาแต่ว่าอย่างนี้ผมอย่าถามผมแต่ประเด็นคืออย่างนี้ ผมกำลังจะบอกว่าเขาเขียนในบล็อกใน Facebook ในอะไรเขาโอเคคราวนี้เขาไปเคลื่อนไหวเขาไปชุมนุมด้วยใช่ไหมคุณชูวัตรครับแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีสื่อในไทยอย่างเช่นบางค่ายเข้าไปชูว่าคนเนี้ยมีมุมมองทางการเมืองที่น่าฟังครับแล้วก็ปั้นซะจนกลายเป็นผู้สื่อข่าวที่เป็นคนที่รู้แล้วก็ผ่านสงครามมาเยอะอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆก็เป็นคนที่ฮาร์ดคอร์คนหนึ่งเนี่ยธรรมดาเป็นฝรั่งที่ฮาร์ดคอร์แล้วบังเอิญเขาเองเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกับการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างๆด้วยครับนะฮะในขณะที่มันเป็นเหมือนกับมติของสื่อมวลชนโลกค่ายใหญ่ๆเนี่ยที่มีบทบรรณาธิการเนี่ยเรียกร้องให้ไทยจัดการเลือกตั้งเนี่ยครับเขาเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มีมุมมองเหมือนกปปส.ก็เลยดังขึ้นมาเลยครับนะฮะแล้วดังขึ้นมาทีนึงก็เปิดศึกกับผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์คนอื่นๆที่ทำงานในเมืองไทยมาครับของแต่ละสำนักครับก็แค่นั้นแหละฮะนี่คือประเด็นก็มีอยู่แค่นั้นแหละฮะเพราะว่ามันไม่มีคู่ต่อสู้ในเวทีภาษาฝรั่งทีนี้ก็มีนะฮะมีนักข่าวต่างชาติคนหนึ่งก็บอกว่าให้มาดีเบตกันได้ไหมก็เป็น Facebook หรือว่าเป็น Google อะไรก็ได้ Hangout เลย Google Hangout Debate ก็ให้คนเข้ามาดูเลยฮะนะครับเพราะว่าไมเคิลยอนก็พยายามที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับ credential ของนักข่าวท่านนี้อีกคนหนึ่งนะครับนักข่าวอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ถามกลับมาแบบที่เราถามว่าคุณไมเคิลยอนเนี่ยเป็นใครนะครับส่วนตัวเขาเนี่ยเคยเป็นรอง Bureau Chief ของ Reuters ที่กรุงเทพนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวสงครามในอิรักแล้วก็เป็นชีฟที่อิรักด้วยอันนี้พูดถึงแอนดรูมาร์แชลล์แมคเกอร์แอนดรูแมคเกอร์ก็มาร์แชลล์นะฮะซึ่งก็มีชื่ออยู่พอสมควรนะในโลกไซเบอร์นี่คือคนที่ปล่อยลีกใช่ไหมฮะใช่ครับปล่อยลีกของเมืองไทยตกลงไปมารอบล่าสุดเนี่ยเป็นแอนดรูมาร์แชลล์เนี่ยซัดกับไมเคิลยอนนะฮะแล้วมันเป็นเรื่องที่ปรากฏว่าไมเคิลยอนเขาไปโพสต์ไงฮะว่าทราบข่าวมาว่าจะมีการทำให้คนเสียชีวิตถึง500คนนะฮะครับเพื่อเปิดทางให้ทหารนั้นเข้ามายึดอำนาจเลยทำนองนั้นคือเปิดทางให้มันดูแบบวุ่นวายใครทำฮะไม่รู้แต่ว่าประเด็นคือไมเคิลยอนพูดอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นข่าวในสำนักข่าวต่างๆของไทยเพราะว่าสำนักข่าวหลายสำนักของไทยเนี่ยไปมองว่านี่เป็นผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็พอเขาโพสต์อะไรเนี่ยต้องเอามารายงานอย่างชูวัตรครับแล้วผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนอื่นที่เขามีความน่าเชื่อถือเขาก็ออกมาเตือนว่าไม่ต้องไปฟังคนนี้ครับเข้าใจผมไหมฮะว่านี่คือเรื่องของเรื่องที่เราพูดถึงทั้งที่ไม่ได้อ้างแหล่งที่มาอะไรเลยฮะว่าเอามาจากไหนครับแต่คราวนี้บังเอิญถ้าสมมติจอห์นาธานเฮดหรือแอนดรูมาร์แชลล์มันมีเยอะที่อยู่เมืองไทยมานานอ่ะชอนคริสเปนหรืออะไรพวกนี้คือเขาแต่ว่านี่คือมันงงกันไงเข้าใจผมไหมฮะเข้าใจฮะก็ทำยังไงล่ะฮะกปปส.มันก็ได้แค่นี้แหละครับสลิมก็ได้แค่นี้นิวยอร์กไทมส์คือปกติแล้วมันจะมีมาตรฐานสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าแหล่งข่าวเขาเป็นใครเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่าแหล่งข่าวคนนี้หรือได้สิ่งมาจากตรงนี้บอกว่าจะมีการพุ่งเป้าสังหารคน500คนเขาจะบอกมาเลยแต่ว่าคุณไมเคิลยอนเนี่ยคืออยู่ดีก็ปั้นขึ้นมาคือมันมีผู้สื่อข่าวที่ดังจะให้ผมบอกไหมฮะว่าแกได้ข่าวมาจากไหนอย่าเพิ่งเดี๋ยวคืองี้ก็นี่คือบทสรุปของเรานะเราไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่าเราแค่บอกสังคมว่าโอเคมันมีศึกนี้อยู่ระหว่างผู้สื่อข่าวต่างชาติที่มีดีกรีกับผู้สื่อข่าว มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไงครับเพราะว่าในปี53เนี่ยเราก็เห็นนะครับความพยายามของคนไทยหลายคนที่พยายามจะบอกว่าการเสนอข่าวของ CNN และ BBC เนี่ยบิดเบือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละแต่ตัวเองต้องเป็นคนไทยนะเลยว่าไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพอมันมีคนต่างชาติอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาพูดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะยกให้มันขึ้นมามีเครดิตเชื่อเพราะมันสะท้อนถึงแนวความคิดของตัวเองเพราะไมเคิลยอนเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์การเสนอข่าวของโจนาธานเฮดด้วยคือต้องหาฝรั่งมาด่าฝรั่งจะได้ดูชอบทำหาคู่ต่อสู้ครับแต่ว่าไอ้ตัวเลข500เนี่ยนะฮะมันเป็นตัวเลขที่เคยมีจริงเมื่อปี53ครับตอนนั้นเนี่ยเขาตอนนั้นผมได้ข่าวเรื่อง500คนเนี่ยมาจากตัวนั้นแล้วผมก็ไม่เคยได้ยินตัวเลข500อีกเลยแล้วคุณไมเคิลยอนก็ไม่รู้มาจากไหนครับนะฮะเดี๋ยวพอเบรกครับผมจะบอกให้ครับ
มีประเด็นเรื่องคุณชูวิทย์ซึ่งคุณชูวิทย์เขาบอกเขาบอกไม่ได้เหมือนกันฮะจะไปดูโพสต์ของโพสต์ของให้สัมภาษณ์นะครับเข้าใจว่าเป็นสำนักข่าวต่างประเทศของสิงคโปร์ Straight Times มาสัมภาษณ์คุณชูวิทย์แล้วก็เสร็จทางเขาพยายามจะหาคำตอบว่าใครอยู่เบื้องหลังม็อบนะฮะคุณชูวิทย์ช่วงนี้เขาก็มาแรงเขาก็จัดเต็มนะฮะเขาบอกว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังคุณสุเทพคนที่เส้นใหญ่และมีอำนาจมากผมบอกไม่ได้ว่าเป็นใครแต่เชื่อว่ามีจริงเหมือนกับที่หลายคนเชื่อนี่คุณชูวิทย์พูดในเชิงเปรียบเทียบนะฮะว่าควรจะปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเถอะนะฮะแล้วก็someone is behind Suthep and that someone is very strong and powerful สงสัยต้องไปถามไมเคิลยอนคือผมหรือถามตัวเองถามไมเคิลยอนหรือถามอาจารย์วิโรจน์คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเวลานี้จะวิเคราะห์การเมืองต่อไงดีผมแนะนำให้เข้า Facebook ของคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์ฮะซึ่งภาษาอังกฤษนะฮะลองเข้าไปดูมันจะมีข้อความเต็มๆอยู่ซึ่งโอเคที่คุณปื้มได้คำสัมภาษณ์ของคุณชูวิทย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ในเพจของคุณชูวิทย์ก็พูดถึงเรื่องสงครามใต้ดินผมชอบตำแหน่งที่ Straight Time ให้คุณชูวิทย์ Massage Parlor Tycoon Turn Politician ก็ถูกต้องฮะชัดเจนตำแหน่งยาวมากในเพจของคุณชูวิทย์เนี่ยพูดถึงว่าในปี2557ปีคือปีนี้เนี่ยนะฮะบรรณังสตาเจาะไอร้องราชประสงค์ปทุมวันไม่ได้แตกต่างกันเลยประชาชนต้องอยู่ท่ามกลางความแตกแยกหวาดระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันคุณชูวิทย์ก็เตือนว่าเมื่อมึงทำได้กูก็ทำได้เป็นการชุมนุมโดยสันติอหิงสาตามรัฐธรรมนูญวันนี้นปช.เทปูนปิดปปช.เรียนแบบกปปส.คืออย่างนี้มันนำไปสู่การต่อสู้ของสองกลุ่มนะแล้วอาจจะมีการก่อสงครามใต้ดินคุณชูวิทย์เขาเตือนว่าอันนี้เนี่ยมันจะทำให้อย่างที่คุณชูวัฒน์บอกเมื่อกี้นี้คือกรุงเทพในราชประสงค์จะกลายเป็นเหมือนจอยร้องเป็น killing zone ครับบรรยากาศมันจะเป็นอย่างนั้นนี่เตือนน่ากลัวนะครับจะเป็นแบบตัวนอกกลางก็ทุกฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลางแล้วก็มีหน้าเขาเรียกว่ามีส่วนทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยควรจะต้องมีสติได้แล้วหรือไม่ก็คนประชาชนโดยทั่วไปนะฮะก็ควรจะฉุกคิดนิดนึงนะครับว่าจุดหมายปลายทางของทุกอย่างที่มันกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะนำไปสู่อะไรครับเหมือนที่อาจารย์พิษพูดในเบรกที่แล้วเหรอฮะว่าถึงที่สุดวันหนึ่งเนี่ยรัฐพิธีเนี่ยก็ต้องมีอดีตนายกมานั่งมายืนเรียงกันเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีอยกเว้นจะเป็นการจบแบบที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องไปอยู่ต่างประเทศบางคนก็พูดอย่างนั้นครับแต่ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะแรงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเอาความจริงเนี่ยมันก็ยังหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยที่เล่นคุณยิ่งลักษณ์คุณปื้มคนที่ฆ่าคน90กว่าคนยังอยู่ในประเทศคือถ้าสายฮาร์ดไลน์มาจริงๆอาจารย์วิโรจน์สมมติว่าเขาไม่ให้เหลือเลยเลยอ่ะเขาให้เหลือเฉพาะธุรกิจบางส่วนคือผมคิดว่ายากอ่ะคุณปลื้มขนาดในยุคหลัง6ตุลานะฮะแม้มันจะมีฮาร์ดไลเนอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายคุณก็ต้องมีระบบการเมืองที่มันครึ่งใบอย่างน้อยมันก็ต้องมีคอมเพลมไพรส์กับกลุ่มทุนคอมเพลมไพรส์กับนักการเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเราดูภาพระยะยาวของประวัติศาสตร์ไทยเราจะเห็นการคลี่คลายที่มันเปิดโอกาสใหบุคคลส่วนมากเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นถ้าเขาจะใช้ mindset แบบกลับไปในสมัยยุคปราบเปรมเนี่ยนะฮะมาถึงยุคนี้เนี่ยถามว่าคุณทำได้อย่างมาก6เดือน1ปีเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ forces ต่างๆในสังคมมันก็จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเขาเองแล้วจะมีตัวจริงมาบีบฮะตัวจริงมาบีบก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถึงที่สุดแล้วคุณจะต้องตอบคำถามในอนาคตว่าคุณจะเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจไปยังไงเพราะว่าตรงนี้มันถ่วงคุณอยู่ครับมีเรื่องประเด็นเรื่องเป่านกหวีดนะฮะก็ในที่สุดเนี่ยมีการเป่านกหวีดในห้างรอบนี้ห้างดังที่ผ่านมาคือ Emporium นะ Emporium ซึ่งคุณหญิงพจมานดามพงษ์นะฮะไปเดินในห้าง Emporium นะครับย่านสุขุมวิทแล้วมีคุณทยาทิพย์สุวรรณเนี่ยนะฮะเขาเป่านกหวีดแล้วคุณทยานี่เขาไปกับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณใช่ไหมครับเป่าทั้งคู่นะคุณทยาเป็นรองผู้ว่ามาก่อนคุณทยาเป็นรองผู้ว่านะฮะคราวนี้เขาเป่านกหวีดเขาก็ออกมาชี้แจงนะคุณทยาก็บอกว่าการเป่านกหวีดนั้นมันไม่ใช่ความรุนแรงนะฮะการเป่านกหวีดไม่ใช่ความรุนแรงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางอารยะขัดขืน social sanction เทียบไม่ได้เลยกับการเผาบ้านเผาเมืองการแสดงความดีอกดีใจเมื่อมีผู้เสียชีวิตการส่งสรรพากรไปตามเช็คภาษีหรือกิจการดารานักร้องที่ออกมาแสดงจุดยืนไม่ให้เล่นคอนเสิร์ตการไปเผาลงศพหน้าศาลการเรียกร้องให้คนเอาปืน10ล้านกระบอกทั้งหมดนั้นเนี่ยแหละนั่นคือความรุนแรงแต่ถ้าสันติวิธีอารยะขัดขืนเนี่ยเป่านกหวีดใช่คุณทยาทิพย์สุวรรณก็มีที่ไหนในโลกเขาทำกันแบบนี้บ้างนะฮะแต่เอาเทคนิคลี่กันนะครับผมว่ามาดูแต่ละข้อดีกว่าเป่านกหวีดเนี่ย
รุนแรงเทียบไม่ได้กับเผาบ้านเผาเมืองมันแสดงว่าประเด็นคือโอเคใช่ถ้าคุณเผาบ้านเผาเมืองแน่นอนไอ้เนี่ยมันแน่นอนถ้าเกิดคุณดูที่ตัวพฤติกรรมครับใช่มั้ยมันอยู่ที่ว่าใครเผาบ้านเผาเมืองแต่ว่าการที่คุณไปพูดเรื่องเผาบ้านเผาเมืองโดยที่ศาลก็ตัดสินไปแล้วว่าฝ่ายนึงไม่ได้เป็นคนเผาบ้านเผาเมืองแสดงไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองมันเป็นการเงื่อนไขและการใส่ร้ายป้ายสีอันเนี้ยเป็นความรุนแรงซึ่งมันไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนที่คุณกล่าวหาด้วยเป็นความรุนแรงที่เกิดจากคุณเองที่ไปสร้างเงื่อนไขครับคือการกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยมันคือความรุนแรงมันมีหลายๆข้อที่พูดถึงคราวนี้ทางมีข้ออื่นไหมฮะมีเยอะเอาไหนดีเทปูนอะไรทำนองนี้แต่แสดงความดีอกดีใจเมื่อมีผู้เสียชีวิตเนี่ยมีใครฮะถ้าไปดูท่าทีคุณสุเทพเนี่ยคุณสุเทพก็ขอโทษแต่ว่าการชูประเด็นป๊อปคอร์นเนี่ยเราบอกว่าป๊อปคอร์นรอขั้วอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นประเด็นที่ความรุนแรงฮะมันก็ความรุนแรงครับนะถ้าจะเทียบกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะหยิบบางคนมาพูดเนี่ยนะโอ้โหในฝ่ายแกนนำกปปส.นี่เยอะเลยนะฮะที่เชิดชูความรุนแรงแล้วก็สมน้ำหน้าคนเสียชีวิตก็มีครับคราวนี้ทางพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เขาก็จัดเต็มเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเขาสอสอสอเป็นสอสอสุภาพสตรีหลายคนนั่งรวมกันนั่งโต๊ะแถลงข่าวเลยแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมการเป่านกหวีดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการคุกคามนะฮะอันนี้เป็นเรียกได้ว่าการใช้ความรุนแรงที่แบบสร้างความเกลียดชังความแตกแยกในหมู่คนไทยนะฮะด้วยการที่อันนี้คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร harassmentharassment เป็นการข่มขู่แล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้เป็นการสร้างความเกลียดชังเป็นการคุกคามซึ่งไม่ควรจะทำเพราะเมื่อวานนี้เขาก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้กสม.เนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหายไปไหนหมดนะทำไมไม่ออกมาดำเนินการเรื่องนี้ในเมื่อประชาชนถูกคุกคามแล้วมันมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปกระทบต่อผู้อื่นที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้จะบอกว่าโอเคไม่ได้มีส่วนร่วมกับระบอบทักษิณก็ไปช้อปปิ้งเดินไปเดินมาเฉยๆทำไมเขาต้องมาตกใจกับสถานการณ์นี่คือสิ่งที่เทคนิคของทางกปปส.ใช้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเขาจะมี mindset อยู่ชุดหนึ่งว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้ความรุนแรงอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวเองก็จะมีความรุนแรงอีกชุดหนึ่งแต่บอกว่ามันน้อยกว่าใช่ๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะ justify ตัวเองมาโดยตลอดนะครับอย่างนี้มันไปไม่ได้หรอกครับแล้วก็มันเป็นวิธีแบบสร้างเงื่อนไขความรุนแรงให้คนอื่นทำความรุนแรงไงคือเหมือนกับจับเป็นตัวประกันเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันแค่เอามีดเจาะคอเฉยๆอย่างเงี้ย มันไม่ใช่ความรุนแรงครับการเป่านกหวีดตกลงเนี่ยโดยสรุปเนี่ยมันแรงขนาดไหนคือผมมองว่าเป่านกหวีดเองมันสมมติคุณจะไปตอบโต้ด้วยการเข้าไปชกต่อยอะไรเงี้ยมันก็แรงไปหรือเปล่าแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้อย่างไรเพราะว่าถ้าคุณรับฝ่ายเดียวมันก็เจ็บเหมือนกันนะใช่ถ้าเคยโดนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบโต้ยังไงนะเพราะการตอบโต้ยังไงมันก็เป็นความรุนแรงแบบนึงแหละแต่ว่า มันมีสิทธิ์เหมือนกันนะในการตอบโต้เช่นกระชากนกหวีดแล้วคุณห้ามมาปะทะห้ามคุณห้ามตอบโต้กลับนะเพราะว่าฉันเพียงให้ไปกระชากนกหวีดคุณออกมางั้นเอาอย่างนี้ได้หรือไม่ถ้าเป็นข้อตกลงกันระหว่างฝ่ายเป่านกหวีดกับฝ่ายไม่เป่าเนี่ยถ้าเป่านกหวีดฝ่ายที่ถูกเป่ามีสิทธิ์เอามือไปกระชากนกหวีดโดยที่อีกฝ่ายไม่มีสิทธิ์ตอบโต้ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นได้หรือเปล่ายกเว้นซะว่าคุณหานกหวีดมาแล้วก็ให้นี่ผมไม่ได้คือทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าประเด็นคือคนที่ถูกเป่าเนี่ยมันผมโดนมา 3-4 รอบเนี่ยผมพยายามจะบอกว่าผมไม่ได้ไปช่วยอะไรเรื่องการเมืองของคุณทักษิณเพราะว่ายังโดนเป่าครับมันคุกคามแน่นอนฮะและคือในกรณีเอ็มพีเรียมเนี่ยนะคือเขาไล่เป่านกหวีดจนกระทั่งต้องเดินถึงรถเลยครับมันทำให้เขาอาจจะอยากจะใช้เวลาเดินต่อไปอีกสิทธิเสรีภาพมันไม่ได้เราในฐานะที่คนโดนเนี่ยนะคุณปื้มมันรู้สึกเราถูกซิงเกิลเอาท์แล้วรู้สึกว่าเราถูกดีฮิวแมนไนซ์ใช่ใช่คือเราถูกทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีทั้งที่เราก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแล้วพอพลันที่คุณเป่านกหวีดขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเกิดการปะทะกันเมื่อไหร่ไงคนก็หลบคนก็ต้องหนีในคลิปมันก็เห็นว่ามีการปาขวดอะไรเข้าไปด้วยนะมีคุณยายอยู่แถวนั้นครับคุณยายคนหนึ่งไปกระชากนกหวีดออกจากปากคุณเข้าใจคุณธยาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการข่มขู่เนี่ยเดี๋ยวกลับมาฮะสมาคมสื่อครับมาแล้วฮะมาช่วยเรานะมาช้าดีกว่าไม่มาครับมาช้าดีกว่าไม่มาเดี๋ยวมาดูสักครู่ขอบคุณ SMS นะครับที่ส่งเข้ามากันเยอะนะฮะมีดีๆเยอะนะแล้ววันนี้เราแจกหนังสือเดี๋ยวผมจะหยิบหนังสือให้ดูของคุณเสียไทยรัฐเขาเขียนมามีทั้ง4เล่มนะฮะเราแจกคนไหนแนะแนวทางในการเจรจาที่ดีเนี่ย4ท่านนะครับรับไปเลยนะฮะ Thailand If Only นะฮะเป็นการ์ตูนรวมของคุณเสียไทยรัฐนะครับการเมืองทั้งนั้นนะฮะน่าจะชอบกันนะครับแจก4เล่ม
ฮะแล้วก็มี SMS ดีๆเข้ามามีเยอะนะครับมีใช้ได้บ้างไหมอาจารย์วิโรจน์ครับก็มีทั้งก็เป็นเรื่องของการเจรจาเยอะนะครับถึงบอกว่ากบฏมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือนะฮะเพราะว่าตัวเองสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดกฎหมายนะครับกบฏจนตรอกไม่ต้องเจรจานะฮะแล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์พวกเราด้วยนะครับบอกพูดเป็นกลางหน่อยนะฮะมันพังเพราะนักวิชาการนะครับแล้วก็มีมีทัศนะนะครับเกี่ยวกับการเจรจานะไม่ใช่เด็กขายของนะครับแล้วก็มีเขาว่าเรามีคนหนึ่งเขาว่าเราบอกว่าทำไมเรายังให้น้ำหนักคำพูดของคุณสุเทพอยู่คือเหมือนกับว่าทำไมเรายังเปิดให้ฟังก็ต้องเปิดให้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นความขัดแย้งที่คนสนใจครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเคลื่อนไหวอย่างไรใช่เพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเชื่อด้วยเหตุผลมากกว่าที่เราจะใช้การพ้อประกันได้หรือการพูดข้างเดียวก็มีทั้งมีแนวความคิดนะครับสนับสนุนการเจรจาก็มีเยอะนะฮะอย่างเช่นท่านนี้บอกว่าเห็นด้วยกับการเจรจาเพราะว่าที่4เดือนที่ผ่านมาเราต้องทนกับอะไรมากมายนะครับครับมีเรื่องของ Native Wit ฮะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมดู Facebook ของ Native Wit ประเด็นของ Native Wit ก็คือว่าเขาได้ส่ง message ไปมาสื่อสารกันระหว่างตัวเขากับคนที่เข้าไปติดตามเขาใน Facebook ของเขาใช่ไหมฮะครับแล้วมีเป็นตำรวจใช่ไหมทหารทหารนะฮะทหารถ้าดู Facebook ของ Native Wit เนี่ยนะฮะทหารเนี่ยเข้าไปโพสต์ในเป็น message ว่านะให้ระวังตัวให้ดีๆนะเด็กแล้วก็มีคำหยาบอะไรเงี้ยนะฮะหมายหัวไว้แล้วนะฮะระวังเงาหัวของคุณเนี่ยจะไม่มีนี่แต่ว่าใช้คำหยาบทั้งนั้นนะฮะครับเสร็จแล้วNative Witก็โพสต์กลับไปบอกว่าทำอะไรผิดครับนะก็ตอบโต้ไปมาในสุดในชีวิตเขาก็บอกว่าจริงแล้วถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มาอภิปรายถกเถียงกันอย่ามาแบบป่าเถื่อนกันเลยก็นี่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในโลกไซเบอร์เหมือนกันว่าความเนติวิทย์เนี่ยทุกเรื่องที่เคลื่อนไหวเนี่ยตอนนี้คือสิ่งที่เนติวิทย์มาเนติวิทย์เนี่ยเขาเป็นเด็กสันติวิธีนะฮะเขาเป็นคนที่ถือว่าธรรมะธรรมโมด้วยซ้ำถ้าเป็นบอกว่าเป็นเด็กเนิร์ดแบบนั้นก็เป็นสไตล์นั้นครับแต่ว่ามันก็เกิดการที่เนิร์ดนอกกรอบนะฮะแล้วก็เป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำเฮ้ยตกลงคือเขาไงฮะเขาจะไปเรียนต่อที่ไหนคุณชูวัฒน์พวกนั้นอินเดียฮะนอกคือไปนอกประเทศเลยฮะแล้วก็ไปนอกกระแสหลักด้วยเอาจริงฮะฮะอย่างนั้นก็เด็กที่มีความมุ่งมั่นฮะก็เป็นคนหนึ่งที่หาได้ยากในสังคมไทยหาได้ยากครับนะก็อันนี้ก็ประเด็นแต่ว่าคือนั่นก็คือความเป็นจริงอ่ะคือว่าก็จะเจอนี่ก็คือรูปแบบคือบรรยากาศการคุกคามมันเกิดขึ้นไปทั่วนะฮะแม้กระทั่งว่าเด็กคนหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยแทนที่สังคมไทยจะสนับสนุนให้มันมีความแตกต่างหลากหลายให้เห็นว่าเด็กก็เป็นดอกไม้หลายๆสีหลายๆแบบที่เกิดขึ้นภาวะคุยกันได้นะครับแต่ว่ามันก็โดนคุกคามนี่ก็เป็นแบบหนึ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ไม่ต่างอะไรจากนกหวีดนะฮะว่าให้หุบปากไปพูดถึงเรื่องของการคุกคามเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางองค์กรสื่อประกอบด้วยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะ เขาออกมาแถลงการเรื่องการเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมงดเว้นการใช้มวลชนปิดล้อมกดดันสื่อนี่หลังจากที่มีกลุ่มของหลวงปู่พุทธอิสระมาปิดล้อมหน้า Voice TV เนี่ยนะฮะทางองค์กรวิชาชีพสื่อเขาก็แถลงข่าวบอกว่าขอให้งดเว้นการกระทำดังกล่าวซึ่งอาจจะนำไปสู่การคุกคามกดดันการทำงานของสื่อมวลชนถึงแม้ว่าสื่อมวลชนนั้นจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มผู้ชุมนุมเห็นว่าคลาดเคลื่อนและไม่เป็นธรรมไม่ใช่ข้อเท็จจริงสร้างความเสียหายก็สามารถที่จะใช้ช่องทางในการทักท้วงชี้แจงทำความเข้าใจเรียกร้องความเป็นธรรมหรือใช้ขั้นตอนการดำเนินทางกฎหมายกับสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนั้นได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวทางองค์กรวิชาชีพสื่อทั้ง3เรียกร้องให้มีการทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆให้พึงตระหนักในบทบาทหน้าที่และหลักการในการดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิของกันอย่างชอบธรรมขณะเดียวกันองค์กรวิชาชีพสื่อเรียกร้องให้องค์กรสื่อทุกแขนงทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมสมดุลใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบไม่ใช่การกล่าวหาประนามสร้างความเกลียดชังแตกแยกหรือแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดกันอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้นอกจากนี้ยังขอเรียกร้องให้ทุกสื่อทุกแขนงพยายามหาช่องทางในการทำหน้าที่สื่อเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้ง
ความรุนแรงและความเกลียดชังระหว่างคนไทยในชาติเพื่อนำสังคมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้โดยเร็วนะฮะก็ฟังดูมีเหตุมีผลดีนะคุณชูวัตรครับก็ยืนอยู่บนหลักการแต่ดูในรายละเอียดดูเหมือนว่าเขากำลังเรียกร้องจากสื่อมากกว่าที่เขาเรียกร้องจากม็อบหรือเปล่าทั้งที่ผู้ที่เป็นเหยื่อคือปกติสื่อนะไม่ใช่เหรอผมดูจากเหตุการณ์วันนั้นแปลกแล้วปกติแล้วต้องมีคำว่าประณามการกระทำนี้ก่อนคือผมเข้าใจว่าสมาคมสื่อเขามีจุดยืนอย่างหนึ่งครับซึ่งก็โดยความเคารพไม่เป็นไรแต่ว่านี่ก็คือเขาออกมาปกป้องหลักการเพียงแต่ว่าหลักการนั้นเขาระวังท่าทีแต่ผมดูเนื้อในมันเหมือนกับว่าเขากำลังจะบอกว่าผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยเหมือนกับว่าไปทำอะไรที่ควรจะทำอะไรให้ดีกว่านี้หรือเปล่าครับเขากำลังจะสื่อว่าอย่างยกตัวอย่าง Voice เนี่ยจะเป็นกลางกว่านี้มายุยงทำดีกว่านี้หรือเปล่าผมกำลังอ่านในข้อที่3ของเขานะว่าเขาจะสื่ออะไรถึงเราเนี่ยครับคือเขาระวังมากคือระวังท่าทีว่าจะไปกระทบกปปส.ที่มาปิดที่มาคุกคามเขาระวังทั้งที่ที่กปปส.มาคุกคามคือสื่อไงใช่ฮะคือปกติแล้วโดยเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยต้องประณามผู้กระทำก่อนใช่แล้วค่อยมาเตือนสื่อว่าก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้คือเราไม่ได้ไปคุกคามเขาอันนี้ชัดเจนใช่แล้วก็แต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์แรกๆมั้งฮะที่สื่อออกมาปกป้ององค์การวิชาชีพสื่อออกมาปกป้องสื่อที่ไม่ได้เห็นด้วยกับกปปส.แล้วผมพูดนิดนึงมีฟรีทีวีช่องไหนเนี่ยมีช่องไหนเลยก็ได้ไม่ต้องฟรีทีวีเนี่ยนอกเหนือจาก Blue Sky สมมติครับหรือ STV ที่กล้าเชิญหลวงปู่พุทธอิสระมาสนทนาสักชั่วโมงหนึ่งในรายการเนี่ยซึ่งที่นี่ผมเชิญครับผมเชิญแล้วนี่ครั้งที่สองแล้วครับมีช่องไหนกล้าทำให้เปิดพื้นที่ขนาดนี้ใช่มีป่ะไม่มีใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นคือเราเปิดพื้นเรามานั่งคุยกันจริงๆเป็นการสนทนากันจริงๆด้วยไม่ใช่คุกคามไม่ใช่เชิญมาแล้วลุมด่าไม่ใช่ครับคือมันมีเรื่องไม่เป็นธรรมเยอะที่สำหรับคนอย่างพวกเราเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีความไม่เป็นธรรมเยอะและสื่อองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยก็มีท่าทีเลือกปฏิบัติหรือว่าระแวงระวังคนไม่ความเชื่อใจไม่เหมือนกันกับคือไม่ปฏิบัติแบบเท่าเทียมคือไม่เถนตรงกับบางเรื่องมันมีอย่างนั้นอยู่แต่ว่าโอเคผมคิดว่านี่เป็นหลักการที่ควรจะชื่นชมวิชาชีพสื่อโดยรวมแต่ผมเองหลังๆนะฮะถ้าเรามานั่งดูการแถลงการของสมาคมแบบนี้ต่างๆหรือว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยผมชักรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยนะฮะอย่างเช่นในกรณีของหลังๆเนี่ยนะครับเมื่อมีการเสียชีวิตมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทุกคนก็จะโทษมีตรรกะแปลกๆว่ามันเป็นแบบเนี้ยเพราะรัฐบาลเป็นอย่างนี้แล้วถ้ารัฐบาลไม่อยู่ทุกอย่างมันก็จะจบทั้งที่คุณไม่คิดกลับกันเลยว่าเอ้ยถ้าฝั่งกปปส.ไม่อยู่ล่ะถ้าคุณดำเนินไปตามกระบวนการกรอบของประชาธิปไตยล่ะทุกอย่างมันจะแก้ปัญหาได้ไหมคือมันเหมือนว่าเอาปลายเหตุเนี่ยมาเป็นตัวตั้งตลอดว่าเป็นปัญหานะฮะคือมันถูกฟอกย้อมด้วยอคติทางการเมืองแบบนึงแต่ว่าสื่อกระแสหลักก็พร้อมที่จะนำเอาแนววิธีคิดแบบนี้เนี่ยมาสื่อมันทำให้น่าแปลกใจมากนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็มีการ์ตูนในกรุงเทพธุรกิจนะครับที่เราก็ได้ออกมาดิสคัสกันนิดนึงนะฮะว่าถ้ามีการเสียหายแบบนี้หรือถ้าเกิดการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลจะรับผิดชอบได้ไหมครับคือผมไม่เข้าใจคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยคือคนที่ผิดนะฮะไม่ใช่รัฐบาลที่ผิดแต่ประเด็นนึงที่ผมเริ่มเรียนรู้ที่จะทำความเป็นจริงให้อยู่กับเมืองไทยได้ในฐานะสื่อเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นกลางระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันไม่ได้เนี่ยคือไม่เมื่อก่อนผมคิดว่าคิดเหมือนจะวิโรจน์ฮะแต่ว่าตอนนี้ผมนั่งประเมินแล้วว่าถ้าจะเป็นสื่อมวลชนในประเทศไทยเนี่ยต้องถือหลักการนั้นเพราะว่าถ้าไม่ถือหลักการนั้นคุณไม่สามารถเป็นกลางระหว่างคู่ขัดแย้งได้ไม่คือผมคิดว่างี้มันต่างกันผมเริ่มปรับตรงนี้หลักการคือว่าสื่อเนี่ยควรจะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่ของเสรีภาพของการนำเสนอข่าวของตัวเองนะต้องเสรีภาพของประชาชนและยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันสะท้อนถึงความคนเราเท่ากันแต่การเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายแม้จะเป็นฝ่ายที่ไม่เอากับประชาธิปไตยก็ต้องเปิดโอเคอันนี้ต้องแยกให้ออกแต่หลักการและจุดยืนของเราต้องชัดเจนสื่อทุกฉบับควรจะต้องมีจุดยืนไม่งั้นสื่อหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยไม่ออกมาแถลงชัดเจนอย่างนั้นหรอกแต่ว่าสิ่งที่บทเรียนของผมนะทำงานตรงนี้มาเนี่ยมาจนถึงวันนี้มาอยู่ที่ Voice เนี่ยผมดูจากรุ่นพี่ที่เป็นพิธีกรที่โด่งดังอยู่แล้วหลายคนก็ยังดังอยู่ในช่องอื่นๆเนี่ยครับบทเรียนของผมคือกลุ่มคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายคนเขาเลือกที่มองว่าเวลาเสนอเนี่ยเขาไม่สามารถแสดงจุดยืนเอาฝ่ายเลือกตั้งได้
พราะว่าเมื่อเขาทำอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเสียหายคุณชูวัฒน์เข้าใจผมไหมใครเสียหายไงฮะประเทศชาติประชาชนเสียหายหรือว่าตัววิชาชีพเขาเสียหายอาชีพเขาเสียหายการประกอบอาชีพจำนวนมากของสื่อเนี่ยคือปกป้องจรรยาบรรณประกาศจรรยาบรรณหรือเคารพจรรยาบรรณแล้วก็พูดถึงความเป็นกลางต่างๆเพื่อให้ตัวเองดูดีมากกว่าเพื่อจะให้ประชาชนได้ประโยชน์คือมันมีการปกป้องแบบ2แบบคือคุณตั้งใจจะปกป้องเสรีภาพของประชาชนหรือตั้งใจปกป้องฐานันดรของตัวเองใช่ใช่โอเคมันจะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ซึ่งก็ไม่เป็นไรผมคิดว่ามันก็ต้องค่อยๆขยับไปแต่ความหลากหลายในสังคมนี่แหละฮะมันจะทำให้ประชาชนสามารถเลือกได้นะฮะเพราะว่าถ้ามันไม่มีความหลากหลายและทุกคนเป็นกลางระหว่างความขัดแย้งแบบนี้หมดเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือแง่คิดอะไรบางอย่างที่เป็นไปตามจุดยืนแต่คือในฐานะคนสื่อคนหนึ่งนะฮะใครจะอาจจะไม่เรียกผมเป็นสื่อก็ได้แต่ผมคิดว่ามันมีความไม่เป็นธรรมเยอะที่กดทับสื่ออย่างวอยซ์หรืออย่างสื่อทางเลือกอื่นๆจำนวนมากเช่นคุณไม่เคยมาดูข่าวเราเลยแล้วคุณก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มไปหมดผมคิดว่าจุดยืนของเราเนี่ยชัดเจนว่าเราพยายามจะเปิดพื้นที่ต่างเงื่อนไขเป็นอีกเรื่องนึงว่าทำได้ไม่ได้แค่ไหนแต่ว่ามีอย่างที่คุณปื้มพูดแหละมันมีช่องไหนที่พยายามจะเชิญหลวงปู่มาเราพยายามจะทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเราคิดว่าเราเชื่อในการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะคิดต่างยังไงแต่ว่าเหล่านี้มันไม่เคยได้รับการนับเลยไม่เคยมีการให้ค่าเลยสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับมีทีวีดิจิทัลนะครับฟรีทีวีนะฮะดูว่ากสทช.ก็เกือบพร้อมแล้วนะเกือบพร้อมแล้วนะกลับเข้าสู่รายการWake Up Thailand นะครับทีวีดิจิทัลเนี่ยมีหลายเรื่องฮะก่อนอื่นนี่คือเราพร้อมแล้วนะฮะครับพร้อมออกฟรีทีวีจริงๆพร้อมมานานแล้วนะฮะ1เมษายนพร้อมแล้วจริงๆ24แห่งที่ประมูลไปก็ส่วนใหญ่ก็พร้อมแล้วคราวนี้มันมีประเด็นที่ว่าตกลงแล้วจะเริ่มกันเดือนไหนกันแน่เนี่ยเมื่อวานนี้เขามีการพูดคุยกันแล้วก็ทางกสทช.เขาสรุปว่าเตรียมให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทดลองออกอากาศ90วัน3เดือนหลังจากมีการออกใบอนุญาตในเดือนมีนาคมโดยแบ่งออกเป็น3ช่วงช่องละ1เดือนคือทดลองออกอากาศบางชั่วโมงครั้งแรกครั้งแรกเป็นการทดลองออกอากาศออกอากาศบางชั่วโมงแล้วก็ทดลองออกอากาศหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ Must Carry แล้วก็ทดลองออกอากาศก่อนจริงโดยคาดว่าทีวีดิจิทัลจะเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนซึ่งระยะเวลา90วันมีความเหมาะสมและอยู่ระหว่างการกระบวนการออกใบอนุญาตด้วยแล้วก็ยังติดข้อกฎหมายกรณีการทดลองออกอากาศสามารถมีโฆษณาได้หรือไม่รวมทั้งระยะเวลาการนับใบอนุญาตการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับกสทช.ซึ่งจะมีการหารือข้อกฎหมายมีความชัดเจนในเดือนมีนาคมนี้คาดว่าอาจจะมีโฆษณาได้แต่ว่ายังไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก็คือถ้ารันตั้งแต่เมษาพูดง่ายๆโฆษณาลงได้ครับครับแต่มันจะออกทั้งหมดหรือเปล่าล่ะหมายว่าสมมติเรารันเราส่งสัญญาณขึ้นไปแปลกดีคนซื้อกล่องเข้ามาแล้วก็ดูได้บางช่องบางชั่วโมงเอออะไรอย่างเงี้ยคุณชูวัฒน์ผมแปลกอ่ะเข้าใจว่าอย่างนั้นในเดือนแรกในเดือนแรกก็คือจะแบบเพื่ออะไรเพื่อเขาจะเซ็นเซอร์เหรอฮะคอยมันเป็นการกรองการดูว่าเนื้อหาเหมาะสมหรือเปล่าแล้วค่อยมาสอยก็เหมือนกับเป็นการเทสรันให้กับโครงข่ายเขาเทสรันโครงข่ายเขากลัวคือปัญหาตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ช่องที่จะส่งสัญญาณนะครับมันอยู่ที่โครงข่ายว่าคุณจะจัดออกมาแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยหรือเปล่าครับแล้วก็มันก็จริงๆมันก็ครอบคลุมแค่4จังหวัดในช่วงแรกเขาก็จะเทสรันแบบ3ช่วงฮะหมายความว่าผมนึกภาพไม่ออกคุณยูว่าวันที่1เมษายนหรือหลังจากนั้นเนี่ยเปิดมาเนี่ยแล้วถ้าทดลองเฉพาะบางช่องครับทดลองออกอากาศบางชั่วโมงคือทุกช่องเนี่ยจะต้องมีทดลองออกอากาศบางชั่วโมงแล้วคุณเปิดไปแล้วคุณจะเจออะไรคุณจะเจออะไรแบบสลับกันอะไรมั่วหมดเลยนะหรือเปล่าก็ใช่จะเป็นอย่างนั้น จะเป็นอย่างนั้นคือพูดง่ายว่าผมไม่แน่ใจว่าระหว่างที่ไม่ได้ทดลองออกอากาศมันจะจอดำหรือเปล่าทำไมรายละเอียดมันไม่ชัดผมก็เลยงงว่าทำไมผมไม่รู้นะคือคุณนาทีคงทราบมากกว่าเราแต่ว่าทำไมไม่ดำไปเลยเปิ้งหมดเลยแล้วก็อีกวันตื่นขึ้นมา36ช่องตูมเลยก็เขากลัวว่ามันจะมีความไม่พร้อมเกิดขึ้นกับบางช่องบางช่องเนี่ยพอออกอากาศไปแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่ชัดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าลองดูถ้าเกิดคุณผมกลัวมันแปลกมากชั่วโมงนี้คือในความรู้สึกของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้ช่วงนี้แหละช่วงที่มันยังไม่ถึงวันที่วันนี้ต้องลองคุณจะต้องทดลองแล้วคุณก็เอาจอไปเปิดนะคุณนาทีไปเอาทีวีไปเปิดดูทุกช่องเลยแล้วดูว่าเขามีปัญหาไงแล้วค่อยปรับจูนก็ไม่ใช่ว่าคุณให้คนซื้อกล่องมาดูแล้วเนี่ยอิชูตอนนี้มันเป็นโครงข่ายผมคิดว่าเขาเป็นห่วงโครงข่ายเพราะว่าผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตเนี่ยพร้อมยิงแล้วครับคือพร้อมยิงแล้วแต่ว่าโครงข่ายคุณพร้อมจัดระบบให้เรียบร้อยป่ะแต่ผมเข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของการที่คุณพร้อมยิงก็ยิงไปเลยตั้งแต่ยิงไปเลย
แล้วมันไปออกมาก็ออกเลยต้องได้ออกนะได้ออกเลยเขาไม่ได้ปิดนะฮะเพียงแต่ว่าเขาบังคับคุณว่าถ้าเกิดคุณพร้อมเนี่ยคุณไปเลยตั้งแต่เมษาก็ได้ก็ยิงเลยแต่ว่าบางช่องที่ไม่พร้อมเนี่ยกฎหมายมันกำหนดว่าคุณต้องพร้อมไงแต่ถ้าเกิดว่าพอคุณไปกำหนดว่ามันต้องพร้อมเนี่ยหนึ่งเมษามันไม่พร้อมจริงบางช่องนะฮะคุณก็อย่างน้อยคุณต้องมีหนึ่งชั่วโมงสำหรับเดือนแรกอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นสเต็ปโอเคโอเคส่วนในโครงข่ายคุณก็ต้องเตรียมพร้อมแพร่ภาพให้เราถ้าเรายิงกลับแต่ว่ามันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดเรียงช่องที่เรียกว่า must carry อันนี้เรื่องใหญ่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประมูลเนี่ยเขาก็เรียกร้องว่าควรจะต้องทำให้มันทุกแพลตฟอร์มช่องเนี่ยมันก็คืออย่างว่าทีวี21ก็ได้ช่อง21ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าคุณจะดูจานดาวเทียมหรือกล่องแบบไหนก็ตามครับซึ่งดูเหมือนว่ากสทช.จะตอบรับนะฮะไอเดียนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ว่าจะชมผ่านเซ็ตท็อปบ็อกซ์ดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีหลังจากผู้ประกอบการแสดงท่าทีเนี่ยสำหรับสาเหตุที่กสทจะหาแนวทางในการปรับเรียงช่องหมายเลขให้ตรงกันพนักงานที่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้ได้รับอนุญาตนั้นเรียกร้องขอให้ปรับกสทก็กังวลว่าประชาชนจะสับสนด้วยนั้นมีความเป็นไปได้ใช่ไหมว่าเขาจะยกเลิกคอนเซปต์ไอ้10ช่องแรกเนี่ยครับโอ้โหอันนี้สุดยอดสุดยอดอันนี้จะทำให้ฟรีทีวีและทีวีดิจิตอลเนี่ยคุ้มค่าการลงทุนมากขึ้นผมขอบคุณมากเลยที่เขาพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกไอ้คอนเซปต์10ช่องแรกเนี่ยนะผู้ชมเนี่ยจะซวยไปซวยและสับสนคือมันไม่ใช่ช่อง21 21จริงแล้วฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยของทุกบริษัทจะปวดหัวอย่างมากก็จะเป็นคล้ายๆบางช่องนะวันนี้ป่ะฮะว่าสามารถดูช่องนี้ได้ตามช่อง1 2 3ประชาชนคือเดิมเนี่ยเค้ายังไงจัดเรียง24ช่องเนี่ยบล็อกเนี้ยเรียงเหมือนกันหมดแต่ว่าเริ่มต้นไม่เหมือนกันพอเริ่มต้นไม่เหมือนกันเนี่ยช่องมันเสียอย่างเช่นช่อง21ก็จะไปโผล่ช่อง24ของบางจานช่อง26ของบางจานซึ่งมันเละซึ่งมันเละมันเละก็หวังว่ากสทช.ปรับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับเซตท็อปบ็อกซ์นะฮะเขาบอกว่าการแจกคูปองเนี่ยและอุปกรณ์สำหรับการชมเนี่ยครัวเรือนละ690บาท22ล้านครัวเรือนกสทช.จะปรับหลักเกณฑ์ในเดือนมีนาคมนี้โดยจะประชาสัมพันธ์การรับชมทีวีดิจิทัลกสทช.จะประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่นะฮะก็จะมีการแจกเข้าใจว่ามีช่วงนึงมีข่าวว่าจะช้านิดนึงครับแต่ว่าศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จนะฮะคือบ้านสมเด็จโพเนี่ยนะก็สำรวจเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบว่าอนาคตของจำนวนช่องทีวีดิจิตอลเนี่ยจะมีทั้งหมด48ช่องคือคนยังไม่ค่อยทราบนะว่า มีกัน48ช่องคือ 43% นะฮะที่ไม่ทราบที่ทราบเนี่ยมีแค่ 39% แล้วก็ทราบว่าเครื่องโทรทัศน์ในปัจจุบันไม่สามารถรับสัญญาณในระบบดิจิตอลได้เนี่ยนะฮะคือทราบเนี่ย44%ไม่ทราบเนี่ย38%คือทุกคนยังคิดว่าทีวีเดิมเนี่ยใช้ได้เลยนะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าคุณติดจานอยู่เนี่ยครับได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของกล่องสัญญาณดิจิตอลเนี่ยนะก็บางกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบว่าจะต้องมีกล่องแปลงสัญญาณต่อกับเครื่องโทรทัศน์นะฮะแล้วก็เนี่ยไม่ทราบ141นะครับคือแล้วก็ทราบเนี่ย135.9เท่านั้นครับนะก็เตรียมตัวกันนะงั้น1เมษายนยังพร้อมลุยนะฮะกล่องราคาถูกออกมายังฮะกล่องราคาถูกมันมี690ที่จะเป็นคูปองเขาพยายามจะจัดให้ทันเนี่ยครับเขาพยายามจัดให้ทันแต่ว่าตอนนี้มีขายแล้วบ้านพวกเราส่วนใหญ่ดูได้หมดนะฮะเพราะว่าเรามีจานแบบใดแบบนึงใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณคมชัดจะเป็นอย่างไรเออใช่สัญญาณมันจะไม่ได้คือถ้าเป็นกล่องของดิจิตอลจริงเนี่ยมันจะแปลงเป็นความคมชัดแบบดิจิตอลเลยเออดีนะฮะก็น่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นครับแต่ถ้าทีวีรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบิวอินแล้วครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูยูเครนฮะเขาบอกว่าเมืองไทยต้องเรียนรู้จากยูเครนก็หวังว่าจริงนะฮะว่าเราเรียนรู้จากยูเครนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าตอนนี้ที่ยูเครนนั้นอดีตประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูโควิชเขาบอกว่าเขาจะขอความคุ้มครองจากรัสเซียนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขายังเป็นประธานาธิบดีที่มีความชอบธรรมของยูเครนเนื่องจากมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนแล้วก็ผู้ชุมนุมนั้นนิยมที่ใช้ความรุนแรงในการข่มขู่เขาขู่ทำร้ายเขาจนในที่สุดนั้นทำให้เขาต้องหนีไปอยู่นะฮะในทางภาคตะวันออกของยูเครนครับแล้วก็การปลดเขาออกจากตำแหน่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกตามกฎหมายรัฐบาลเฉพาะการที่แต่งตั้งโดยรัฐสภาขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศเนื่องจากในวันประชุมสภาในวันนั้นส.ส.ส่วนใหญ่จากพรรค Party of the Region ของเขาและสมาชิกนิติบัญญัติกลุ่มอื่นๆก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากหวั่นเกรงว่าอาจจะไม่มีความปลอดภัยเขาพูดได้ว่าประชาชนทางภาคใต้ของประเทศรวมทั้งสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมีย
และภาคตะวันออกของยูเครนจะไม่ยอมปล่อยให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพที่ไร้ขื่อไร้แปรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีการปะทะกันอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้นะฮะในช่วงนี้ด้วยแล้วก็คำเตือนก็ออกมาในช่วงที่ประชาชนในครีเมียเนี่ยครีเมียเนี่ยเป็นเหมือนจังหวัดนะฮะแต่ว่าเป็นจังหวัดที่มีออโตนอมีปกครองตนเองคือเดิมเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียมากว่า200ปีนะฮะมีคนรัสเซียอยู่ประมาณ 58% ที่เหลือก็เป็นคนแบบพื้นฐานยูเครนอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็พูดจาภาษารัสเซียอยู่แล้วแต่ว่าเขาโดยอย่างเป็นทางการเหมือนกับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนด้วยครับคือเขาปกครองตนเองแต่ว่าเขาอยู่ในยูเครนครับคราวนี้กลุ่มเนี้ยเขาแทนที่จะติดธงชาติยูเครนเนี่ยเขาเข้าไปยึดสภาเลยสภาจังหวัดนะของเนี่ยครีเมียเนี่ยแล้วก็ติดธงรัสเซียแทนครับแล้วเป็นฐานเสียงของยานูโควิชล้วนๆเลยครับแล้วมันก็มีความซับซ้อนอยู่ด้วยเพราะว่าที่ไครเมียเนี่ยนะฮะ มีฐานทัพของรัสเซียอยู่ด้วยครับมีเรือรบจอดอยู่เต็มเลยแล้วก็มีการซ้อมรบนะครับโดยมีการขับเคลื่อนทหารเข้ามากว่าแสนนายรัสเซียไปถึงก็โชว์กำลังโชว์กำลังแล้วนะฮะตอนนี้ความขัดแย้งมันก็บานปลายเป็นอาจจะไปเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับงัดกันระหว่าง3มหาอำนาจคือรัสเซียนะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปแต่ผมกลับมองว่านี่เป็นเรื่องที่ประชาชนในยูเครน ของฝ่ายที่เอายานูโควิชที่เลือกตั้งยูโนยูโควิชเข้าไปเนี่ยแล้วไม่เอารัฐบาลพิเศษใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาแสดงท่าทีว่าเขาไม่เอาด้วย นี่ก็คือยุ่งแล้วไงฮะนี่คือฝ่ายคือนี่คือฝ่ายต่อต้านฝ่ายต่อต้านการยึดอำนาจแต่นี่ก็คือฝ่ายต่อต้านชนชั้นกลางแรกที่ไม่เอายานูโควิชเนี่ยปัญหาคือคุณไม่มีทางเลือกอะไรให้เขาเลยไงทั้งที่เขาบอกเข้าใจว่ามีการเจรจาแล้วมีการจัดเรียกร้องให้มีการจัดให้เลือกตั้งใหม่แล้วนะครับถ้ามีปัญหาก็ว่ากันแต่ทีนี้คุณก็อย่างเงี้ยฮะเรียกร้องจนถึงที่สุดคือต้องออกต้องอย่างโน้นอย่างนี้โดยไม่สนใจตัวระบอบเลยนี่คือสิ่งผลลัพธ์ที่คุณจะได้ตามงั้นถ้าจะมีบทเรียนเนี่ยก็คือว่าหมายความว่าสมมุติว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งชุมนุมแล้วยึดอำนาจได้ครับนะฮะเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่าประชาชนในกลุ่มหนึ่งนั้นจะยอมรับในรัฐบาลใหม่ครับปักธงสู้ต่ออันนี้บทเรียนที่เมืองไทยน่าจะได้จากยูเครนใกล้เคียงกันมากนะคือในเชิงเปรียบเทียบนะแต่ว่าของยูเครนนี่มันจะซับซ้อนกว่าคือว่ามันมีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเข้ามาชัดเจนกว่าบ้านเราเยอะเพราะว่ามันมีกองกำลังของมหาอำนาจหนุนหลังทั้งสองฝ่ายมันแปลกนะอาจารย์วิโรจน์ผมเห็นคนที่เป็นผู้ดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญการเมืองแล้วไปเทียบอียิปต์กับไทยแล้วก็เทียบยูเครนกับไทยแต่ว่าวิเคราะห์ไม่ตรงประเด็นครับวิเคราะห์ไม่ตรงประเด็นวิเคราะห์ผิวเผินมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วพอดูจริงๆในบทเรียนที่คนจะได้มันก็คือว่าต้องให้ประชาชนตัดสินไงครับอันนี้พูดถึงจอห์นแครีป่ะคือจะจอห์นแครีเนี่ยเขาก็มาเนียนเหมือนกันครับการเลือกตั้งเสมออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นำไปสู่ประชาธิปไตยเสมอไปก็ถูกฮะฮะก็ถูกพูดถูกคือประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่ไม่มีการเลือกตั้งไม่สามารถเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้เลยใช่และในขณะเดียวกันสำหรับในกรณีของยูเครนเนี่ยมันคือ tools ที่จะนำไปสู่การลดการขัดแย้งเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างสันติวิธีมากยิ่งขึ้นครับนะฮะประเด็นของการเลือกตั้งในยูเครนเนี่ยมันไม่จบไปทีไงสมมติว่าเลือกตั้งอีกรอบนึงเนี่ยแล้วยานูโควิชได้แต่เขาไม่ให้ยานูโควิชลงแล้วไงสมมติตัวแทนยานูโควิชลงแล้วได้เนี่ยมันก็กลับมาที่จุดเดิมไงแต่เขาก็ตรงไปตรงมาไงฮะก็ตรงไปตรงมาก็คือว่าฝ่ายตรงข้ามฉันไม่เอาเขาไม่มาสร้างระบอบทักษิณอะไรวุ่นวายครับเขาก็ตรงไปตรงมาพูดถึงสหรัฐน่าสนใจมากเพราะคนก็พูดถึงสหรัฐท่าทีของเขากับไทยกับยูเครนแตกต่างเนี่ยครับก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าอย่าลืมนะว่าที่ประชาชนก็ชุมนุมที่ยูเครนเนี่ยเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งด้วยนะครับเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง25พฤษภาคมจะเลือกตั้งใช่แล้วเขาไม่ได้ขัดขวางอะไรนะมันอเมริกาที่เขาถือหางม็อบได้ในระดับนึงเพราะว่าอันนี้ผมอธิบายเพราะว่าคนดูแล้วไปคิดว่าอเมริกาเล่นดับเบิลสแตนดาร์ดแต่เขาไม่ได้เล่นดับเบิลสแตนดาร์ดแบบน่าเกลียดคือหมายความว่าเขาถือหางม็อบยูเครนได้เพราะว่าม็อบยูเครนเรียกร้องการเลือกตั้งและในขณะเดียวกันในยูเครนเนี่ยนะครับความชอบธรรมของรัฐบาลเนี่ยมันก็มีปัญหาในระดับนึงเพราะว่าได้มีการใช้ความรุนแรงนะครับกับผู้ชุมนุมด้วยนะฮะใช่จริงซึ่งมันไม่เหมือนกับบ้านเราโอ้จะใช้ขนาดที่ตายไป75คนครับในช่วงประมาณ 2-3 เดือนครับครับนะฮะแต่เรื่องนี้มันเป็นอิชชูที่ว่าอเมริกาเขาปกป้องผลประโยชน์ของเขาอันนี้จริงก็จริงแต่ไอ้ที่ผมนั่งคิดอยู่คือตกลงอเมริกาเขามองว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยสามารถได้รับการตอบสนองภายใต้ฝ่ายไหนก็ได้ที่ขึ้นมาในเมืองไทย
ผมคิดว่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าไม่ว่าฝ่ายไหนก็เขาก็ได้ประโยชน์หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ผมว่าเพราะนั้นเขาหลักการเป๊ะๆกับกรณีไทยผมเห็นคนที่วิเคราะห์ว่าอเมริกาเนี่ยถือฝ่ายรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมุมผมมันตลกอ่ะเพราะอเมริกาเนี่ยเขาเอาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเผด็จการไม่เผด็จการเลือกตั้งไม่เลือกตั้งอันนี้เห็นด้วยคุณปลื้มแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเผด็จการในหลายๆยุคในประเทศไทยก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาด้วยอันนี้เรายอมรับได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีสัญญาณพยายามที่จะมาบอกว่าเขาพอใจที่อยากที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยมากกว่าคือผลประโยชน์ตัวเองก็ยังอยู่เป็นเผด็จการก็ยังอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขาพอใจอยากที่จะให้เห็นนะฮะประชาธิปไตยเกิดขึ้นมากกว่าผมคิดว่ามันมีเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของเอลิเมนต์ของจีนด้วยนะครับว่าถ้าเราเป็นเผด็จการปั๊บเนี่ยนะครับจีนจะเข้ามาแทรกแซงได้มากน้อยแค่ไหนไเพราะเราถูกถ้าเราถูกประนามจากฝ่ายอื่นนะครับและไทยอาจจะถูกต้องหันนโยบายไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นประชาธิปไตยมันหมายถึงว่าผลประโยชน์ของทุกฝ่ายมันวินวินในระบอบนี้มากกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งเนี่ยอเมริกาเขาไม่สามารถเป็นมิตรได้อย่างเปิดเผยไงครับเขาจะต้องอายที่จะคบกับไทยครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนว่างั้นให้จบที่การเลือกตั้งดีกว่าครับมันราคาถูกกันเยอะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าทางจีนครับนะฮะก็ลองดูกันต่อไปฮะสำหรับการเมืองไทยครับนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ครับสวัสดีครับ